ใช้แล้วก็ปฏิบัติได้เลยนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะมีการใช้เครื่อง power rack อันนี้นะคะเครื่องนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเล่นได้หลายท่าแล้วมันไม่ได้ว่าจะเล่นได้แค่2วอตนะจะสามารถ adjust มาเล่นหลังเล่นหัวไหล่เล่นขาเล่นมันเล่นได้หมดนะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรท่าอะไรนะคะแต่วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการปรับระดับอันนี้นะเพื่อเราจะเอาไปใช้นะเวลาเราฝึกท่าสควอทแล้วกันเนาะเอาเป็นท่าที่เราใช้บ่อยๆแล้วกันนะคะแบ็คสควอทนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้มันสามารถปรับขึ้นลงได้มันสามารถปรับขึ้นลงได้นะแต่ทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเราจะต้องปรับระดับไหนเพื่อจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อจะให้มันเหมาะกับสรีระร่างกายเราแล้วเวลาฝึกเราจะได้ปลอดภัยนะวิธีการปรับอันนี้นะคะให้ยกอันนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ดึงลงนะคะแล้วระดับความสูงเนี่ยให้ดูว่าให้มันอยู่ระดับตรงนี้หัวไหล่หรืออกด้านบนเราตรงนี้นะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องขยิ่งจะปรับให้อยู่ประมาณนี้หัวไหล่แล้วก็อกด้านบนนะประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนแบบสองข้างปรับให้เท่ากันนะลูกไม่เท่ากันนะอันตรายนะลูก19เนาะทีนี้มันจะมีตัวเลขบอกนะถ้าใครงงว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงมันเท่ากันไม่เท่ากันเนี่ย23 21ทีนี้อันนั้น19ลงมา2จุดค่ะเราก็มา19แล้วนับมา1 2เพื่อให้มันได้เท่ากันนะคะถูกป่ะเนี่ยโอเคอ้าวยกไปนะคะโอเคเห็นไหมเข้ากันแล้วนะคะวันนี้เราปรับระดับอันนี้ได้แล้วทีนี้เราจะมาใส่บาร์เนาะอยากให้เห็นนะเวลาเราจะเอาบาร์ขึ้นมันหนักใช่ไหมเราอยู่คนเดียวเราเล่นคนเดียวเนี่ยให้ปึ๊บเอามาวางที่อกนี้นะปึ๊บออกแรงซ้ำนิดนึงถ้าเราไม่ไหวนะเสร็จแล้วก็ปึ๊บแล้วเอาขึ้นไปวางเนี่ยพอบาร์อยู่แล้วนะตอนนี้บาร์พยายามดันบาร์มาให้มันอยู่ตรงแง่งพอดีนะให้มันก็เราอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะเลื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นดันให้มันอยู่แง่งมันจะได้เซฟเรานะเหมือนเดิมนะคะเราเอาตัวเข้าไปปึ๊บวางบาร์ที่ตรงกล้ามเนื้อบักสะบักสะบักกล้ามเนื้อบักเริ่มไม่ไหวแล้วนะกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อหลังนะหรือ upper trap นะหลังด้านบนนะเสร็จแล้วก็ดันขึ้นเห็นไหมพอเราดันขึ้นเนี่ยบาร์มันจะออกมาจากแง่งพอดีอึ๊บแล้วเราถอยหลัง step back นะข้อศอกแทงไปด้านหลังเล็กน้อยนะเสร็จแล้ว set up เท้านะคะทำตัวให้ตรงเกรงท้องหัวเข่า slightly นะอย่าล็อกหัวเข่านะเสร็จแล้วย่อลงขึ้นย่อลง and up ย่อลง and up สมมุติเราเล่นเสร็จแล้วนะคะเราจะบาร์ไปเก็บเดินเข้าไปเลยเวลาเก็บให้น้ำหนักสองข้างมันพอเท่ากันปึ๊บบางคนมาเก็บอย่างงี้บางคนมาเก็บอย่างงี้เขาเล่นเสร็จทีละข้างเอียงสรุปอันตรายล้มอีกบาร์ฟาดเต็มเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเก็บนะเข้ามาปุ๊บเล็งให้ดีๆแล้วย่อลงแค่นี้เองThat's it, that's all นะคะคือง่ายมากจริงๆแล้วมันคือ simple มากเพียงแค่เรารู้เทคนิคมาเล็กๆน้อยๆเองนะนี่ก็เป็นวิธีการปรับบาร์เราเล่น back squat หรือเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะการใส่ลูกนะแต่อ๋อเดี๋ยว
เดี๋ยวก่อนสมมติเราเล่นแบ็คสควอทแต่ทีนี้เราอยากใส่น้ำหนักนะคะเราก็แค่เอาน้ำหนักเข้ามาใส่นี้ครับแล้วมันจะมีตัวล็อกของมันนะคะมันจะมีตัวล็อกนะตัวนี้ชื่อเรียกว่าคอลล่านะคะเป็นตัวล็อกนะง่ายๆเลยนะคะมันจะเปิดอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกปึ๊บนี่แค่นี้นะคะแนะนำว่าต้องล็อกนะคะเพราะว่าอะไรเราเล่นสควอทหรือเล่นอะไรเนี่ยเรามีเอ็นเรามีเอียงเราไม่รู้ตัวมันอาจจะทำให้ตัวแผ่นเพลทเขาเรียกว่าเพลทอันนี้เขาเรียกแผ่นเพลทค่ะและนี่ก็จะเป็นโอลิมปิกเพลทด้วยเพราะว่าโอลิมปิกเพลทจะเป็นไซส์ที่เป็นมาตรฐานนะซึ่งถ้าเราไม่ล็อกแล้วเราเอียงไปเอียงมานะบาร์อาจจะล่วงหล่นเนาะพอบาร์หล่นก็เลยอาจอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แนะนำว่าให้ล็อกทั้งสองข้างนะคะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้นะวิธีการทำเดดลิฟต์นะการเซตอัพบาร์ก่อนที่เราจะเล่นเดดลิฟต์นะคะการเล่นเดดลิฟต์คือการก้มแล้วก็ยกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบาร์ต้องอยู่ที่พื้นเนาะทีนี้บาร์มันมีหน้าตาแบบบาร์เบลมันมีหน้าตาแบบหลากหลายมากนะแต่ว่าอันเนี้ยบาร์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าโอลิมปิกบาร์นะคะก็จะเป็นบาร์ที่เป็นไซส์มาตรฐานมันจะมี15กิโล20กิโลนะถ้าผู้หญิงก็แนะนำว่าให้เลือกพาร์ทเล็กก่อนเพราะว่าบาร์ใหญ่เรายกไม่ไหวเพราะอันเนี้ยอย่างเดียวนะ15กิโลมันหนักแล้วนะทีนี้เราจะเซตอัพยังไงนะวิธีการเซตอัพเลยเวลาฝึกครูแนะนำเลยว่าให้ฝึกคานเปล่าก่อนก็คือบาร์เปล่าก่อนแล้วเราค่อยไปแอดเวทเข้าไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ถูกแล้วไปเล่นบาร์หนักหลังงออีกอาจจะเกิดการบาดเจ็บหมอรองกระดูกปิ้นอะไรปิ้นเนาะเคลื่อนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณจะเล่นเดดลิฟต์นะคุณลองก่อนนะเวลาเล่นเดดลิฟต์สำคัญมากเวลาหยิบนะคะให้ย่อลงไปหยิบเวลาเราจะสควอทแล้วย่อลงไปหยิบเพราะบางคนชอบทำอย่างนี้บางคนชอบทำอย่างนี้เราจะเล่นเดดลิฟต์หลังเราแบบเจ็บได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำเดดลิฟต์นะคะให้ย่อลงไปย่อแล้วหยิบขึ้นมานะคะอันนี้จะปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วคุณจะเล่นเดดลิฟต์เนี่ยคุณเซตอัพบาร์ก่อนยืนประมาณข้อสะโพกคุณจะเล่นโรมาเนียนเดดลิฟต์นะก็คือธรรมดาเลยนะยืนประมาณข้อสะโพกดันไปแล้วก็นะคะดันสะโพกไปด้านหลังนะแล้วก็ฮึบทีเนี้ยพอคุ้มเล่นอันเนี้ยคุ้มรู้ว่าเฮ้ยมันเบาถ้าคุ้มถูกแล้วคุ้มมั่นใจแล้วคุ้มอยากแอดเวทเข้าไปอยากเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแรงต้านทำไมมันยากขึ้นให้กล้ามเนื้อมันเกิดความเข้มข้นมากขึ้นนะคุ้มก็จะใส่บาร์บางคนไม่รู้อีกนะว่าจะใส่บาร์ยังไงนะจริงๆแล้วคุ้มต้องสอนแบบละเอียดมากนะวิธีการใส่บาร์คือให้ย่อลงนะคะแล้วเอามือจับบาร์นี้ขึ้นมาแล้วเอาใส่เสียบเข้าไปในรูปึ๊บดันแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วตัวคอลล่าตัวนี้นะคะสำคัญต้องล็อกนะคะล็อกโอเคนี้เราทำสองข้างนะคะเหมือนกันเหมือนเดิมลืมตัวนะเหมือนเดิมก็คือย่อนะยกขึ้นมาเอานี่เสียบปุ๊บล็อกทีนี้ก็เซตอัพยกสมมุติเราจะยกเราก็ยืนประมาณหัวไหล่นะคะเซตอัพหลังแพ็คสะโพกสูงนะคะจับบาร์กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแล้วก็ยกขึ้นยืดอกบาร์แตะขึ้นบาร์แตะUp. ไม่ไหวโยนไปเลยถ้าไอซุกมันหมดแรงแล้วให้โยนไปเลยเพราะว่ายิมส่วนมากเขาจะพื้นเขาจะรองรับแรงอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เล่นหนักแบบ 2-300 โลที่จะไปกลัวว่าเราจะไปทำพื้นยิมเขาพังนะคะก็ประมาณนี้แต่ทีนี้เวลาถอดบาร์ทำยังไงนะครูจะมาสอนถอดบาร์ทีนี้เวลาถอดบาร์นะถ้าสมมติเราเล่นแผ่นเดียวมันสามารถถอดนี้ได้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดึงออกปึ๊บสมมติว่าเราแข็งแรงมากเรามีแผ่นหลายแผ่นอยู่ในนี้นะคะสมมติว่าเราใส่2แผ่นนะย่อลงใช่ไหมยกขึ้นทึบ
ปุ๊บสมมติว่ามันมี2แผ่นมันจะถอดยากกว่าแผ่นนึงใช่ไหมปุ๊บแนะนำว่าให้หาแผ่นเพลทนะคะเล็กๆนะหาแผ่นเพลทเล็กๆนะอาจจะบางกว่านี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะแล้วลองข้างล่างเห็นไหมมันจะสูงขึ้นมาระดับหนึ่งลองข้างล่างเสร็จแล้วมันจะดันง่ายง่ายขึ้นเพียงเพราะเรารู้เทคนิครู้วิธีใช้รู้อะไรมันแค่นี้เองปุ๊บแล้วก็ดันออกปุ๊บนะสิจะสอนนะคะระวังแค่อย่าให้มันไปทับเท้าเราถอดออกนะดันขึ้นหรือจะยกอย่างนี้ก็ได้นะจะเราจะยกแล้วก็ดันออกหรือเราจะยกอย่างนี้เลยเพราะเราต้องเอาบาร์ไปเก็บแล้วใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นปุ๊บเอาไปเก็บมารยาทในยิมก็คือเล่นเสร็จแล้วเก็บอย่าปล่อยให้มันกระจัดกระจายนะบางคนเล่นแล้วก็เนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะยิมก็ต้องมารับผิดชอบเก็บนะคะจริงๆแล้วเราต้องเก็บนะเป็นมารยาทเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุ้มขออธิบายสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็จะเป็นแผ่นเพลทนะที่คุ้มอยากให้ดูนะบางคนเนี่ยงงบางทีไปเห็นในยิมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอย่างเงี้ยมันคือแผ่นเพลทเหมือนกัน5กิโลนะอันนี้5กิโลนะเป็นอันนี้เป็นแผ่นเพลทแบบที่เราจะเห็นในยิมทั่วไปนะแต่อันนี้เห็นมั้ยมันเป็นแผ่นเพลทที่ใหญ่กว่าแต่5กิโลเหมือนกันบางคนสงสัยว่าเราต้องใช้ยังไงนะจริงๆอ้าวไปเพิ่งมาจริงๆแล้วใช้ได้ทั้ง2อย่างนะแต่ถ้าพูดแนะนำเลยนะถ้าเล่นเดดลิฟต์นะคะใช้หาแผ่นเพลทแบบนี้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้แผ่นเพลทแบบนี้ก็ได้นะแต่ทีนี้พอแผ่นเพลทแบบนี้วงเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นรอบวงเส้นรอบวงอ่ะมันใหญ่มันกว้างใช่มั้ยเวลาอย่างที่อุ้มทำเดลิฟเมื่อกี้มันก็จะแตะพื้นพอดีแล้วก็ขึ้นมาเห็นมั้ยแผ่นด้วยความที่แผ่นนี้มันใหญ่แต่ถ้าเป็นแผ่นเนี้ยมันเล็กพอเราปุ๊บจะสำหรับคนตัวเตี้ยอาจจะย่อลงแบบหูเข่าอาจจะแบบไปกดก็ได้เพราะด้วยความที่แผ่นนี้มันเล็กก็คือแนะนำว่าถ้าเล่นหัวไหล่หรืออะไรเงี้ยเล่นอันนี้ก็ได้ถ้าเราเล่นฟอนเรสนะเล่นหัวไหล่หน้านะคะหรือเราจะเล่นอะไรอ่ะเล่นท้องแผ่นนี้จะเขาเรียกว่าแผ่นเพลทแบบนี้มันจะมีแฮนเดิลมันจะมีที่จับซึ่งมันจะทำให้ถนัดมือมันจะเล่นพวกท่าพวกนี้จะดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นนี้ผู้แนะนำว่าเวลาเล่นเดดลิฟต์โอเคไหมถามว่าแผ่นนี้จะเล่นฟอนเรสได้ไหมมันก็ได้นะแต่ดูดิความยิ่งใหญ่ความอลังการมันอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกให้มันเข้ากับท่าแล้วก็โปรแกรมฝึกวันนั้นที่เราฝึกนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแค่ว่าเราจะใช้ท่าฝึกไหนแล้วก็ให้มันเหมาะกับท่าฝึกนั้นๆ นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เหนื่อยอ่ะ บอกเลยว่าเสียงจะไม่มีแล้วนะวันนี้พูดวันนี้ไปกี่คลิปแล้วนะแต่ก็วันนี้น่าจะเกือบ20คลิปนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ากุ้งมีความสุขนะที่ได้ถ่ายทอดบอกความรู้ดีๆที่พวกเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปรับนะแต่ที่ได้ยินเสียง SSSS เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะยิมเนี่ยเป็นยิมมวยนะก็ขอบคุณเจ้าของยิมที่เราได้มาซุกซนอยู่ในยิมนี้นะยิมนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะพัฒนาการเนาะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้แล้วกันนะคะว่าเป็นเสียงซ้อมมวยแต่ก็แพลนให้ดูนักมวยหน่อยแซ่บมากนักมวยคือแบบเอ้ยถอดเสื้อก็เป็นว่าวันนี้นะเสร็จแล้วนะครบหมดแล้วก็หวังว่าใครพุ่มนะคะจะมีประโยชน์กับลูกศิษย์พุ่มหรือไม่ใช่ลูกศิษย์พุ่มก็ได้นะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากเป็นลูกศิษย์พุ่มก็เดี๋ยวพุ่มจะขึ้นไลน์แอดไปให้นะส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบว่ามีแบบคำแนะนำนะก็สามารถแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะพุ่มก็น้อมรับทุกคำแนะนำนะคะจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไปนะคะก็ทุกคำคอมเมนต์นะทุกคำแนะนำนะคะคำคอมเมนต์แนะนำเป็นแรงบันดาลใจให้อุ้มสู้ต่อแล้วก็ทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากเนาะขอบคุณแต่กล้องมานี่ ลูกชายโอ้โหกล้องเก็บไม่หมด ตัวใหญ่มากมันน้ำหนักขึ้นเป็น10กิโลโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบาย ไปแล้วบ๊ายบายค่ะง่วง Yeah. Woo.
I can't myself. 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 I can't myself.